งเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริอุ้ยสวัสดีครับพบกับผมนะครับนายหมอคอมสิทธิโชคครับผมมาเล่นเกมกับ Google Assistant เล่นบน iPhone ก็ได้ Android ก็ดีแต่วันนี้นะครับอุปกรณ์ของผมก็ Google Pixel ต่อสายด้วยเพื่อจะได้ให้เสียงเข้าได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เป็นการทอยลูกเต๋าโอ้ก็เป็นฟีเจอร์เดิมๆนี่นะโอเคปลดล็อกอุปกรณ์หน่อยดีกว่าปลดล็อกอุปกรณ์แล้ว14นาฬิกา37นาทีโอเค Google ทอยลูกเต๋าได้เลยได้เลยมาแล้วคุณได้3ค่ะได้3นะครับการทอยลูกเต๋าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเล่นเกมอย่างหนึ่งนะครับ Google บอกกับผมอย่างนั้น ผมก็เชื่อเขาแต่ว่าเห็นหลายคนบอกว่าลูกเต๋านั้นก็มีการทอยแบบว่า2ลูกก็ได้3ลูกก็ดีผมก็พบว่ามันมีฟีเจอร์ที่ทอยลูกเต๋า2ลูกก็ได้3ลูกก็ดีเป็นไงมาลองกันดีกว่าโอเค Google ทอยลูกเต๋า2ลูกแป้มกำลังจะออกแล้วค่ะออกไล่คุณได้1กับ4แต้มแต้มรวมก็คือ5นะคะโอ้ลูกที่1เป็น1ลูกที่2เป็น4ก็รวมเป็น5แล้วทอย3ลูกล่ะโอเค Google บูไม่ยอมตอบผมพูดเร็วไปเหรอโอเค Google เกิดอะไรขึ้นไม่ยอมคุยกับผมเพราะว่าบางทีต้องทำเสียงให้ตรงกับที่ทำไว้แมทไว้นะครับโอเค Google ทอยลูกเต๋า3ลูกได้เลยมา3ลูกคุณทอยได้1 5แล้วก็4แต้มรวมที่ได้คือ10แต้มเย้ครับผมนี่แหละครับผมอีก1ฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ผมค้นพบมาแล้วก็นำมาบอกเล่า90ให้กับเพื่อนๆได้รู้เหมือนกับผมนะครับโอเค Google โอ้โอเค Google ท่านไม่อย่างเงี้ยเครื่องผมนะครับพิกเซลมันบีบได้ปึ๊บทอยลูกเต๋า2ลูกโอเคค่ะได้3กับ3รวมแล้วได้6แต้มเบิ้ลเลยนะครับคือว่าบางครั้งนะครับก็อุตส่าห์ทำไว้แมทไว้แล้วว่าโอเค Google เนี่ยก็ไม่ค่อยยอมติดบางทีก็อาจจะต้องสร้างรูปแบบเสียงใหม่นะครับคนอื่นพูดได้ตัวเองดันพูดไม่ได้ไม่เอาเกิดอะไรขึ้นใครใช้ iPhone อยู่นะครับแล้วใช้ Siri เหมือนกันนะครับ Siri สามารถสั่งให้ทอยลูกเต๋าได้1ลูกกับ2ลูกแต่3ลูกยังทำไม่ได้นะโอเคครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่ Google Assistant มีฟีเจอร์ทอยลูกเต๋าแนวตั้งนี่ครับเดี๋ยวโฮมออกมาก่อนความเร็วในการพูด85ปึ๊บโฮมหน้าจอหลัก1จาก2การตั้งค่าผมใช้ตัวอ่านหน้าจอ Google Talkback หรือที่เรียกว่า Accessibility Suite อยู่นะครับเราสามารถที่จะสั่งโอเค Google ทอยลูกเต๋า3ลูกแต้มกำลังจะออกแล้วค่ะได้5แล้วก็3รวมแล้วได้13แต้มไม่ได้ให้หวยนะครับผมแต่เขาเขย่าออกมาเองโอเคครับผมเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คำสั่งโอเค Google ก็ใช้งานแบบนี้นะครับผมไปแล้วดีกว่าสำหรับ Google บอกว่าเป็นการเล่นเกมเราก็มาแนะนำว่านี่คือคำสั่งใหม่ที่ทำให้คุณสามารถที่จะทอยลูกเต๋า1ลูก2ลูกแล้วก็3ลูก1ลูกไม่ต้องพูดนะพูดเป็นทอยลูกเต๋าคำสั่งที่1ทอยลูกเต๋า2ลูกคำสั่งที่2คำสั่งที่3ทอยลูกเต๋า3ลูกทอย4ลูกมาให้ลองดูนะโอเค Google โอเค Google ดูอีกแล้วว่าทำให้สมเสียงอ้าวเดี๋ยวนะครับทอยลูกเต๋า4ลูกมีมั้ยเมนู Google Assistant ทอยลูกเต๋า4ลูกแสดงรายการที่1 4จาก4โอเคไปแล้วดีกว่าครับสำหรับวันนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดไปขออภัยด้วยนะครับไปแล้วดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับฝากช่อง1414 Plus Channel ทาง YouTube แล้วก็หมอคอม1414ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414 Plus ภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริอุ้ย